สวัสดีครับวันนี้ครับทาง Audio City นะครับจะพาทุกท่านนะครับไปชมงานติดตั้งนะครับที่สวนนงนุชพัทยาครับโดยโซนที่มาติดตั้งวันนี้นะครับจะเป็นโซนของรีสอร์ทนะครับที่กำลังสร้างใหม่ครับโดยทีมงานเนี่ยได้มาดำเนินการติดตั้งในส่วนของที่เป็นภัตตาคารมารีน่านะครับที่จะใช้เป็นห้องประชุมสัมมนาหรือห้องจัดเลี้ยงนั่นเองครับโดยขนาดห้องนะครับจะมีขนาดกว้าง10เมตรยาว25เมตรและสูง4เมตรครับและมีเวทีอยู่ด้านหน้านะครับเริ่มจากการติดตั้งระบบไฟเวทีนะครับไฟที่ใช้เนี่ยก็จะมีประเภทไฟบีมไฟพา LED และไฟสโตบครับในส่วนของเครื่องเสียงครับใช้เทอร์โบซาวด์มิลาน M12 เนี่ยเป็นมอนิเตอร์บนเวที2ตัวครับอยู่ด้านหน้าเวทีเลยนะครับแล้วก็ด้านล่างครับมีซับนะครับเป็น NUQ118BAN อยู่ข้างเวทีข้างละ2ตัวครับซ้ายขวานะครับด้านบนเนี่ยมีลำโพงเทอร์โบซาวด์ TCS152 นะครับอยู่อีกข้างละ2ตัวครับสุดท้ายใช้มิลาน M12 นะครับติดอยู่บนผนังอีกด้านละ1ตัวครับมิกเซอร์ครับจะใช้เป็นแบรนด์ Allen & Heath นะครับรุ่น QU16 นะครับส่วนบอร์ด Lighting Controller ครับเป็นของ King Kong รุ่น 256A นะครับในแลกนะครับก็จะมีอุปกรณ์นะครับที่เป็นไวรอยนะครับของชัวนะครับรุ่น GLXD นะครับแล้วก็มีโปรเซสเซอร์ของ Drive Lag นะครับและที่เหลือก็เป็นสปิตเตอร์แล้วก็ Power Breaker ครับเดี๋ยวเราไปฟังบทสัมภาษณ์นะครับของคนที่ทำหน้าที่เป็นช่างเสียงของสวนนงนุชพัทยานะครับว่าเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกับลำโพงของเทอร์โบซาวด์ครับไปชมกันเลยครับผมณัฐพลบุพาถาครับช่างแสงเสียงสวนนงนุชดูแลระบบเครื่องเสียงของสวนนงนุชพัทยาครับผมเป็นห้องอาหารแล้วก็ห้องงานเลี้ยงคาราโอเกะครับผมก็โอเคครับเสียงดีแล้วก็ให้เสียงไมค์ที่ชัดเจนครับผมใช้งานสะดวกครับง่ายครับอยู่ครับผมห้องนี้ก็รับลูกค้าประมาณ100หรือ200คนอยู่ครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจงานติดตั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบไฟหรือระบบเสียงนะครับก็สามารถดูคลิปนี้ครับเพื่อใช้เป็นแนวทางเบื้องต้นได้เลยนะครับหรือสามารถติดต่อมาขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE @audiocity นะครับแล้วก็ Facebook Page ของ Audio City ครับสุดท้ายนี้ครับช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่อง Audio City นะครับเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ครับผมและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ